นี่คือบรรยากาศท่ามกลางธรรมชาติอันร่มรื่นส่วนหนึ่งของวังจันทร์วันเล่จังหวัดระยองสถานที่แห่งนี้เป็นหนึ่งในความภาคภูมิใจของกลุ่มปตท.ในฐานะผู้ให้และผู้สร้างอย่างแท้จริงโรงเรียนกำเนิดวิทย์หรือเควิสและสถาบันวิทยาสิริเมธีหรือวิสเทคเป็นสถานศึกษาที่ริเริ่มก่อตั้งโดยกลุ่มปตท.โดยมีมูลนิธิพลังแห่งการเรียนรู้และมูลนิธิพลังสร้างสรรค์นวัตกรรมเป็นผู้ถือใบอนุญาตการจัดตั้งโรงเรียนกำเนิดวิทย์ถือกำเนิดขึ้นบนความมุ่งหวังเพื่อที่จะปลูกปั้นเด็กและเยาวชนที่มีความรู้ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ระดับหัวกะทิให้ได้เรียนรู้วิทยาการด้านวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์อย่างเข้มข้นในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายซึ่งได้สำเร็จการศึกษารุ่นแรกไปแล้วจำนวน72คนนักเรียนที่จบการศึกษาได้รับทุนเพื่อการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยชั้นนำในประเทศ27ทุนทุนศึกษาต่อต่างประเทศ20ทุนและได้รับคัดเลือกศึกษาต่อในประเทศอีก20คนและคณะผู้แทนนักเรียนเข้ารับพระราชทานประกาศนียบัตรจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเมื่อวันที่22สิงหาคม2561ที่ผ่านมาในขณะที่สถาบันวิทยาศิริเมธีหรือวิสเทคซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยในระดับอุดมศึกษาและกว่า180เป็นนิสิตในระดับปริญญาเอกก่อตั้งขึ้นมาบนเป้าหมายเพื่อเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยระดับโลกและสร้างบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพร้อมติดอาวุธให้ประเทศชาติในการแข่งขันบนเวทีโลกวิสเทคเปิดการเรียนการสอน4สำนักวิชาได้แก่สำนักวิชาวิทยาการโมเลกุลสำนักวิชาวิทยาการพลังงานสำนักวิชาวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมชีวโมเลกุลและสำนักวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศนอกจากนี้วิสเทคยังมีศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นแนวหน้าหรือ Frontier Research Center เพื่อระดมนักวิจัยประสานความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาชั้นนำและภาคธุรกิจเพื่อสร้างผลงานวิจัยที่สร้างมูลค่าเพิ่มเชิงเศรษฐกิจต่อประเทศโดยผลผลิตของบัณฑิตจากวิสเทครุ่นแรกสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเมื่อวันที่22สิงหาคม2561ที่ผ่านมาถือเป็นบัณฑิตที่พร้อมสำหรับการคิดค้นสร้างสรรค์งานวิจัยขั้นสูงที่จะก่อให้เกิดนวัตกรรมและเทคโนโลยีและก้าวขึ้นไปเป็นนักวิทยาศาสตร์และวิศวกรของหน่วยงานวิจัยในกลุ่มปตท.รวมถึงบริษัทเอกชนชั้นนำในประเทศถือเป็นความภาคภูมิใจและเป็นทรัพยากรบุคคลอันล้ำค่าที่จะมาช่วยพัฒนาประเทศไทยให้มั่นคงและยั่งยืนต่อไปในอนาคต